มาดูเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของผู้ป่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์เขามีการออกแบบเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือผู้ป่วยโรคพาร์กินสันวัย63ปีนะคะมาร์คกัวเทอร์ที่ต้องอยู่แต่ในบ้านค่ะเนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างในชีวิตของเขาได้เปลี่ยนไปค่ะหลังจากเขาเป็นคนแรกที่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิตในเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะในการช่วยให้เขากลับมาเดินได้อีกครั้งชายคนนี้ได้รับการผ่าตัดระบบประสาทเทียมค่ะซึ่งเป็นการผ่าตัดนำอิเล็กโทรดวางไว้ที่ไขสันหลังเมื่อใช้อุปกรณ์นี้ใช้ร่วมกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าใต้ผิวหนังก็จะช่วยกระตุ้นไขสันหลังให้กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อขาผู้ป่วยพาร์กินสันรายนี้บอกว่าสิ่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถออกจากบ้านไปทำธุระด้วยตนเองได้แล้วแล้วก็ยังเดินออกกำลังกายได้ด้วยโรคพาร์กินสันเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆค่ะในเซลล์สมองบริเวณแกนสมองซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สร้างสารสื่อประสาทและทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อสารสื่อประสาทในสมองเสียสมดุลตรงนี้ก็จะทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายผิดปกตินะคะเกิดเป็นอาการสั่นเกร็งแล้วก็กระตุกของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเช่นแขนขาแล้วก็คอซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากค่ะทั้งนี้มีรายงานประมาณการนะคะว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคนี้มากกว่า 8,500,000 คนในปี 2019 ค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย